จากประสบการณ์เครื่องเสียงไฮเอ็นอันยาวนานกว่าหลาย10ปีสัมผัสผลิตภัณฑ์ซูเปอร์ไฮเอ็นที่แพงที่สุดในโลกกับหลากหลายแบรนด์ดังพร้อมสับในทุกๆระดับราคาค้นพบในความเป็นตัวคุณ Audio Absolute ผู้นำเข้าสินค้าเครื่องเสียงแบรนด์คุณภาพใส่ใจในทุกๆรายละเอียดเพราะเราเข้าใจและเข้าถึงคนรักเครื่องเสียงอย่างแท้จริง Comfort Soundอีกก้าวสำคัญของคนรักเครื่องเสียงโฮมซีนีม่าอย่างเหนือชั้น MK Sound ชุดโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์มือโปรระดับโลกที่สตูดิโอชั้นนำของฮอลลีวูดเลือกใช้มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา MK Sound Safe Audio and Video ตอบโจทย์ทุกความสมจริงในแบบไลฟ์มิวสิกกับแบรนด์เครื่องเสียงคุณภาพ Triangle Acoustic Sense Pro Power และ Black Lodium สุดยอดเครื่องเสียงไฮเอ็นที่คุณสัมผัสได้วันพัด59มนต์เสน่ห์แห่งศิลปะและความเป็นดนตรีชั้นเลิศศาสตร์และศิลป์ของเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่น่าค้นหาสะกดทุกอารมณ์ให้ความรู้สึกและความเป็นสุนทรีร้านสวนเสียงปฏิวัติวงการเครื่องเสียงไฮเอ็นด้วยระบบกระแสไฟและระบบอะคูสติกกับผลงานวิจัยระดับมาสเตอร์พีซในการกำหนดทิศทางกระแสไฟที่ถูกต้องก้าวสู่ความเป็นดนตรีกับ Tombo Audio ที่นี่คือแหล่งรวมเครื่องเสียงแบรนด์ไฮเอ็นที่เป็นที่สุดของโลกอาทิ Esoteric, Kalan Acoustic, Canton, SVS และอีกหลายๆแบรนด์ที่คุณต้องรู้จัก Inventive AV ศูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกบริษัทไฮไฟทาวเวอร์เป็นศูนย์รวมเครื่องเสียงทั้งดูหนังและฟังเพลงครบวงจร Roxanne, Waffidel, Audio Lab, Classo, Echo และแอคเซสซอรี่ชั้นนำอย่าง Sign, Atlas ที่เดียวจบไฮไฟทาวเวอร์เราเชื่อมั่นในแนวคิดที่แตกต่างเราเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงอันยอดเยี่ยมด้วยคุณภาพและบริการคือสิ่งสำคัญสัมผัสทุกแบรนด์ได้แล้ววันนี้ Music Plus Cinema ในเครือ Sonic Vision We Make Difference แบรนด์ลำโพงดังจากประเทศอังกฤษ Q Acoustic งานสวยหรูหราและเสียงดีมาพร้อมกับสุดยอดแบรนด์ดังอย่าง Marantz ที่สุดทั้งดูหนังและฟังเพลง MI Engineeringเพราะบ้านคือทุกสิ่งการตกแต่งและการออกแบบห้องโฮมเธียเตอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเราคือ One Stop Service มืออาชีพด้านภาพและเสียงแบบครบวงจร Theater House สำหรับคนรักเครื่องเสียงไฮเอ็นด์เจ้าแรกของไทยแบบมืออาชีพ Audio Nice ร่วมพัฒนาวงการเครื่องเสียงไทยโดยAudio Absolute ปิยนัท Electric Comfort Sound Soundbox Co-Knife Electronic K-Studio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema
วันพัฒน์59 Nick Studio Clef Audio Planet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้านสวนเสียง MI Engineering Palik B&B Karaoke BenQ Thailand บริษัทกันยงจำกัด High-End AudioHDT HD Hi-Fi Piriya Audio Mark Audio XAV Audio Search Guard Power Connect Cap Music Joe Poster Live Audio Phantom Image Rosella Audio บริษัท Sound Republic จำกัด Monitor Audioร้านแผ่นเสียงบริษัทมหาจักร Development จำกัดผมเลยครับผมโอ้โหสวัสดีครับกราบสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับกราบสวัสดีพี่ตู่นะครับครับผมอย่างเป็นทางการเลยนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับทุกท่านก็อยู่ใน Audio Night Channel นะครับผมวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะครับโอ้โหจากกีตาร์เทพนะครับพี่ตู่นั่นเองนะครับขอเป็นกีตาร์ธรรมดาได้ไหมฮะเพราะเป็นเทพเราต้องกินทูบนะประมาณนั้นนะครับจริงพี่ตู่เข้าสู่วงการแล้วก็ดนตรีอย่างเงี้ยครับนานแค่ไหนครับโอ้นานมากๆแล้วมากกว่า30ปี30กว่าปีได้โอ้โหครับน่าจะมากๆๆๆแหละครับครับผมเพราะตอนนี้ก็50กว่าแล้ว
โอ้โหนะฮะหลายๆท่านนะครับที่ติดตามพี่ตู่นะครับก็จะเห็นในอย่างรายการนะครับเกมพันหน้าครับครับตอนนั้นไปออกเกมพันหน้านานยังครับโอ้โหตั้งแต่ลูกชายอายุน่าจะไม่เท่าไหร่ฮะก็นานแล้วล่ะมัน10กว่าปีได้แล้วมั้ง10กว่าปีน่าจะ9ปี10ปีอะไรประมาณนี้แหละผมสวิงประมาณนี้จริงๆไลฟ์สไตล์ของพี่ตู่เองเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีปกติเล่นได้หลายประเภทหรือว่าชื่นชอบกีตาร์มากยังไงฮะคือจริงๆเมื่อก่อนก็เล่นกีตาร์ไฟฟ้าด้วยชอบสายปั่นอะไรเงี้ยสายปั่นครับพวกอิงวี่โจซัตเทเน่อะไรพวกเนี้ยฮะโอ้โหแต่สุดท้ายคือเราก็มาเล่นเป็นกีตาร์อะคูสติกเพราะมันตอบโจทย์เราที่สุดคือเราเล่นคนเดียวได้โดยมันมีทุกอย่างอยู่ในตัวเองโอ้เพราะเมื่อก่อนนี่นั่งปั่นอย่างเดียวยังไงฮะก็อย่างเงี้ยแบบคือปั่นเหมือนถึงว่าเล่นโซโล่นั่งอยู่กับบ้านโซโล่ฝึกอะไรอย่างเงี้ยปั่นอย่างเดียวปั่นอย่างเดียวสุดท้ายก็มาเจอเชสกินแล้วก็พวกแบบสายฟิงเกอร์สไตล์ต่างๆในต่างประเทศนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่ามันคือทางตัวเองจริงๆแล้วพี่ตู่เองก็น่าจะเป็นคนแรกๆนะครับที่มาฟิงเกอร์สไตล์แล้วก็ครับในประเทศไทยครับจริงๆฟิงเกอร์สไตล์คงมันมีหลายรูปแบบคลาสสิกอะไรพวกนี้ด้วยไงใช่แต่คลาสสิกก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นคลาสสิกเลยเขาจะไม่เรียกว่าฟิงเกอร์สไตล์มันต้องแยกกันแบบขาดไปเลยอย่างเช่นคลาสสิก1คือเขาจะต้องมีองศาของการวางกีตาร์2เล็บของเขาจะต้องอยู่ในองศาเท่าไหร่ครับนะครับแล้วก็วิธีการวางมือจะต้องเป็นยังไงน้ำหนักคลาสสิกเนี่ยคือเป็นการถ่ายทอดสิ่งที่นักประพันธ์นะครับเขาประพันธ์มาครับแล้วก็เพื่อจะถ่ายทอดอารมณ์ไปสู่ผู้ฟังนั่นคือนักเล่นดนตรีคลาสสิกครับแล้วฟิงเกอร์สไตล์แตกต่างยังไงกับกีตาร์คลาสสิกนี้ล่ะครับคือฟิงเกอร์สไตล์คือการเป็นกีตาร์สไตล์นิ้วนะครับมันก็จะแยกออกไปเป็นเช่นเล่นแบบ cover บเล่นแบบ open tune alternate กีตาร์หรือจะเล่นเป็นแบบสไตล์ ragtime ครับมันแบ่งแยกออกไปได้เยอะรวมไปถึงเล่นในแบบของกีตาร์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น percussiveอย่างเงี้ยฮะอย่างที่ผมเล่นเป็นเพลงแรกนั่นก็คือเป็นฟิงเกอร์สไตล์โอเพนจูนิ่งเพอร์คัสซีฟกีตาร์ก็คือตั้งสายเปิดคือดีดมาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ใช่สายปกติธรรมดาละก็เป็นเสียงแบบเสียงโอเพนดีไปเลยนะฮะแล้วก็มีการเคาะนะฮะอย่างเช่นนะว่าผมจะเล่นตัวอย่างนะเดี๋ยวลองฟังตัวอย่างนะเขาเรียกโอเพนนะครับโอเพนจูนนะโอเพนจูนอันนี้เราโอเพนจูนละแล้วก็จะใส่เพอร์คัสซีฟกีตาร์เข้าไปคือใส่เสียงกระเดื่องนิ้วโป้งเราก็มาใส่เสียงขอบกองเสร็จแล้วเราก็ในตำแหน่งในแต่ละอย่างในแต่ละทั่วกีตาร์เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเสียงครับตรงนี้ไซส์วิวอยู่ข้างล่างนะครับมันก็เสียงแตกต่างกันนะครับเราก็ใส่ไปคือเป็น percussive guitar open tune ไม่ธรรมดาเลยฮะ open tune มันก็มีเสน่ห์ของมันนะฮะใช่ครับมันก็เป็นอะไรที่แบบเราก็สามารถจะนำมาเล่นผ่อนคลายได้แต่ก่อนจะผ่อนคลายได้เนี่ยผมเชื่อว่าปวดหัวกันเพราะมันต้องแยกประสาทเยอะแยะไปหมดนะฮะต้องฝึกด้วยต้องฝึกด้วยครับโอ้โหอย่างนี้ฮะวันนี้จริงๆเราเป็นรายการก็คือเกี่ยวกับนักเล่นเครื่องเสียงแล้วโฮมเธียเตอร์ครับผมมาผิดงานเหรอเนี่ยถูกงานเลยคืออย่างนี้ฮะครับประเด็นคืออย่างนี้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ใช้เสียงกีตาร์เนี่ยที่เป็น reference ในการอ้างอิงเครื่องเสียงระดับใช่เริ่มต้นจนถึงระดับ high end ระดับโลกเลยคราวเนี้ยเราจึงอยากรู้ไงฮะว่าการเล่นกีตาร์เนี่ยถ้าจะฟังยังไงให้เสียงมันมีรูปแบบยังไงเวลามันแสดงออกไป performance ออกไปหน้าเวทีก็ตามอย่างเงี้ยมันน่าจะมีเอกลักษณ์ของกีตาร์ของน้ำเสียงของมันอย่างเงี้ยนะครับบางทีเบสมันอาจจะไม่ได้เยอะฉูดฉาดหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่กลองที่เป็นกระเดื่องใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยคือในฐานะเราต้องแยกให้ออกก่อนนะว่าอาร์ติสต์กับผู้ฟังครับศิลปินกับผู้ฟังผู้ฟังเนี่ยเขาจะไม่ได้เจาะละเอียดลงไปลึกถึงขนาดที่ว่ากีตาร์บอดี้นี้ให้เสียงแบบไหนใช่ไหมโอ้โหนี่น่าสนใจประเด็นนี้นะครับก็คือเงี้ยเขาเรียกว่าทรงเดรดน็อตเป็นทรงที่กีตาร์โป่งทั่วไปตั้งแต่สมัยแบบ
กาลนานมาแล้วนะฮะกีตาร์ตัวละล้านกว่าบาทอะไรก็ทำมีเดดน็อตก็มีเดดน็อตมี OM มีทริปเปิลโอมีจัมโบ้จัมโบ้จะเป็นพวกกิบสันกิบสันนี่จะเป็นตัวใหญ่ๆนิดนึงแล้วอย่างโอเวชั่นอย่างเงี้ยกีตาร์โอเวชั่นโอเวชั่นก็จะมีหลังเต่าหลังเต่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นบอดี้เชฟแบบเดิมแบบของแบบเฉพาะของเขานะฮะเช่นจะออกไปทาง OM ครับไปทาง OM นะฮะหรือว่าแกนออดิทอเรียมครับนะครับแต่โอเวชั่นเนี่ยจะมีการพัฒนาทางด้านเขาว่าดริปโบคือทำให้ตัวเนี้ยตัวความกว้างของตัวเนี้ยให้มันลึกขึ้นกับตัวบางคือเอาภาษาบ้านๆตัวหนากับตัวบางตัวหนาตัวบางแล้วมีตัวบางสุดอีกก็มีครับตัวบางสุดก็มันมีออกมาบางรุ่นของโอเวชั่นอะไรเงี้ยอยากให้พี่ตู่เล่านะครับในฐานะว่าเป็นโปรเฟสชันนอลเป็นมืออาชีพทางด้านทำอาชีพด้านนี้เลยครับกีตาร์เนี่ยแต่ละแบบมันให้เสียงไม่เหมือนกันหรือว่ากีตาร์แต่ละลักษณะเนี่ยมันต่างกันแบบผมจะฟังยังไงดีอย่างทากามิเนโอเวชั่นกิบสันเฟนเดอร์ยามาฮ่าครับเอาจริงๆเอาเนี้ยเอาตามหลักเลยตามหลักการคือเราไม่สามารถที่จะแยกประเภทของเสียงได้ด้วยหูของเราเองณขนาดนั้นจริงนะฮะจริงๆครับถ้าฟังจากเครื่องเสียงก็ตามนะฮะใช่ครับยกเว้นเครื่องเสียงที่ให้รายละเอียดที่ดีครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ตรงที่ว่าคนฟังนักฟังเขาอาจจะมีกีตาร์มาเตนอยู่แล้วเขาอาจจะมีกีตาร์ยามาฮ่าเขาจะมียี่ห้อนู้นนี่นั่นมาอยู่แล้วเขาคุ้นชินกับเสียงแบบนั้นแล้วเขาถึงจะคาดเดาเอาจากเม็ดที่มันออกมาจากเครื่องเสียงดีๆครับมันก็คือทำให้เกิดการคาดเดาได้อย่างชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นใช่ครับแต่เครื่องเสียงดีๆเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าครับให้เรื่องของอรรถรสอรรถรสเป็นยังไงอะในฐานะที่ว่าอรรถรสครับสมมุติว่าผมไปนั่งฟังเครื่องเสียงดีๆนะครับที่เป็นเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์นะครับซึ่งพี่ก็เคยฟังมาแล้วด้วยใช่ๆครับใช่ครับเรานิดนึงนะเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเราฟังเนี่ยส่วนใหญ่ผมฟังเนี่ยผมจะไม่มองไปตรงเครื่องเสียงครับเพราะเครื่องเสียงด้วยรูปลักษณ์ของมันจะบอกได้ถึงราคานะเราจะตัดในวิธีการของผมนะผมจะตัดเรื่องราคาออกไปก่อนผมจะหลับตาแล้วผมจะฟังเรื่องของเลเยอร์เรื่องของตำแหน่งคือ positionposition music spot นะครับคือเป็นจุดอันนี้เบสอันนี้น่าจะเป็นดับเบิลเบสคือเขาสามารถจะทำให้เราตอบโจทย์ตอบคำถามในหัวของเราได้โดยทันทีแล้วเราจะมีความสุขกับการ imagination ครับทำให้เกิดภาพขึ้นมาจากความชัดเจนตรงนั้นเหมือนกับเราได้นั่งอยู่ท่ามกลางศิลปินดังๆเหล่านั้นเราอยู่ตรงกลางแล้วมีศิลปินดังๆล้อมรอบเราอยู่ครับครับอันนี้คือสำคัญมากนะครับแหมพี่น้องฮะในนั้นจะจ่ายตังค์จะเสียเงินเครื่องเสียงดีๆกันแล้วครับก็จ้างผมไปนั่งเล่นที่บ้านอ่ะจบจริงๆใช่มั้ยอันนี้หมายถึงใกล้ตัวนะแต่จะไปจ้างแบบ Eagles ไปจ้างแบบ John McLaughlin คงเป็นไปไม่ได้ใช่โอ้โหอันนี้ล้อเล่นกันนะครับขำๆนะครับคือจริงๆเครื่องเสียงมันก็มีเสน่ห์ของมันตัวอย่างเช่นเราอยากฟังไมเคิลแจ็คสันครับหรือว่าบีเทิลหลายๆคนที่จากไปแล้วใช่เอลวิสก็สามารถมายืนอยู่ตรงหน้าเราได้ใช่ครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนทวินหาพี่ครับโอ้อ่ะก็อยากให้พี่เล่าถึงประสบการณ์ครับพี่ตู่นะครับนะฮะเคยได้ฟังเครื่องเสียงไฮเอ็นมาบ้างไหมครับ อย่างไรที่ไหนฮะครั้งหนึ่งตอนที่ผมยังอยู่ที่อเมริกานะครับครับมันมีเพื่อนผมเนี่ยพ่อเขาเนี่ยเล่นเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงตีเป็นเงินไทยน่าจะอยู่ประมาณ20ล้านได้มั้งตอนแรกผมตกใจมากสมัยนั้นเงินค่าเงิน27บาทโหยนานมาก27บาทแต่ตีเป็นเงินไทยมัน20ล้านที่อเมริกาใช่แต่ด้วยความที่ผมไม่ใช่คนเล่นผมก็เลยไม่ทราบว่ามันคือยี่ห้ออะไรอะไรยังไงแต่ตอนที่ผมเข้าไปนั่งฟังแล้วรู้สึกว่ามันจะมีแอมหลอดเป็นแอมเปลือยเต็มห้องหมดโอ้ครับก็บอกว่าเครื่องเสียงประมาณ20ค่าทำห้องอยู่ประมาณ10ล้านโอ้เออใช่ค่าทำห้อง10ล้านเครื่องเสียงประมาณ10ล้านใช่แล้วเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นมือเปียโนครับอยู่ที่ Southampton ครับเขาก็ใช้ห้องนั้นน่ะเป็นห้องฝึกซ้อมเพราะเป็นห้องอะคูสติกด้วยครับก็เลยเขาก็เลยทำเป็นห้องทั้งฟังเพลงด้วยแล้วก็เป็นห้องแกนเปียโนด้วยโอ้ครับเหมือนพี่หมอโจเลยเจ้าของศูนย์การแพทย์ธนบุรีฮะครับเป็นห้องเปียโนอยู่ด้วยแล้วก็
มีเครื่องเสียงด้วยครับอารมณ์เดียวกันใช่แต่ของเขาเนี่ยห้องเปียโนเนี่ยเขาจะหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งฟังเพลงจะอีกด้านหนึ่งแต่โต๊ะเนี่ยก็สามารถจะเทิร์นออฟได้ก็คือสามารถจะนั่งฟังลูกเล่นเหมือนกับนั่งแบบไลฟ์แบบดูแบบสดๆลูกชายเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาก็จะเป็นแบบสองมุมและสิ่งที่สัมผัสแล้วครับสัมผัสแรกเลยกับเครื่องเสียงชั้นดีเป็นยังไงฮะตอนนั้นผมจำได้ว่าแม้กระทั่งตอนที่ผมหลับตาแล้วก็ฟังแม้กระทั่งเสียงแบบเวลานักร้องทุกคนเนี่ยร้องเพลงมันจะมีเสียงเตาะน้ำลายอะไรเงี้ยเย็นเดินอะไรมันจะมีแบบเสียงนั้นผมได้ยินชัดมากซึ่งแบบผมไม่เคยได้ยินในเพลงเนี้ยผมเคยได้ยินมันมีเสียงนี้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยแบบแต่สุดท้ายมันมีจริงเพราะว่าความชัดเจนของย่านความถี่ของเสียงฟรีเควนซีของซาวด์ที่มันออกมาจากลำโพงโอ้มันตอบสนองใช่ครับได้ละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ครับแล้วไฮเอ็นในรถยนต์ก็เคยเพื่อนผมเป็นเจ้าของโรงงานทำฟองน้ำครับเขาก็ไปลงทุนเครื่องเสียงมาโอ้โหเป็นล้านเลยในรถยนต์ในรถ BMC 5ผมแบบโอ้โหเสียงแบบเอาน้ำแข็งใส่แก้วกริ้งมันเหมือนเฮ้ยมีคนเอาเสมือนจริงเสมือนจริงเสียงแบบเนี่ยมันผมว่าคำว่าไฮเอ็นคือเราเข้าใจหรือว่ามันคืออะไรแม้กระทั่งเราขับรถไปนั่งฟังอยู่กับเพื่อนไปครับแล้วก็เสียงแบบมันชัดเจนแล้วก็ดีมากครับครับพี่น้องครับวันนี้ได้ฟังนะฮะโอ้โหจากพี่ตู่นะฮะก็ในฐานะเขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะแบบคนที่เล่นบนสเตจซะเป็นส่วนใหญ่ออกเวทีออกรายการโทรทัศน์ต่างๆนะครับแล้วก็อยู่หน้าสเตจอย่างเดียวนี่ก็จริงๆแล้วก็ทำให้เรียนรู้ว่าท้ายที่สุดก็ดนตรีนะครับก็อยากได้ให้มันสมจริงแล้วก็รู้สึกว่าจินตนาการได้เมื่อกี้นี้ครับพี่น้องผมได้เชิญพี่ตู่ไปที่ห้องฟังเครื่องเสียงข้างๆสตูดิโอตรงนี้ห้องนึงนะครับก็มีอะคูสติกพอประมาณนะครับอาจจะไม่ได้เยอะพี่ตู่หลับตาตลอดเลยนะฮะใช่ครับมันเป็นเทคนิคนึงของผมทำให้ผมได้ซึมซับกับเขาเรียกว่ารสชาติหรือว่าอรรถรสของดนตรีที่พูดที่ถ่ายทอดมาให้เราครับครับโอ้โหฮะแสดงว่าหลายๆคนอีกหน่อยนะฮะเวลาจะเลือกลำโพงแอมป์เครื่องเสียงนี่หลับตาเนี่ยแล้วลองจินตนาการพี่นึกถึงอะไรฮะหลับตาขออีกทีนึงฮะเผื่อเมื่อกี้คนตามไม่ทันหลับตาแล้วนึกถึงอะไรครับในฐานะดนตรีผมหลับตาแล้วนึกถึงตำแหน่งของคนเล่นนึกถึงตำแหน่งของคนเล่นแล้วก็2คือนึกถึงของเรื่องของซาวด์ที่ได้ยินใกล้ๆหรือว่าเลเยอร์นั่นเองมีเลเยอร์มีตำแหน่งมีตำแหน่งในการหลับตานะครับคือถ้าเรามองเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันมีตำแหน่งของลำโพงอยู่ตรงไหนถ้าเรานั่งมองเนี่ยมองเห็นตำแหน่งของลำโพงเราจะรู้ว่าลำโพงมันอยู่ตรงนี้เสียงออกมาจากตรงนี้ประมาณนี้แต่ถ้าเราหลับตาเนี่ยหนึ่งเราจะได้ภาพของคนที่เล่นดนตรีออกมาอยู่ใน imagination ของเราครับอย่างเช่น The Eagles เมื่อกี้ที่ผมเปิดไป Hotel California ใช่ๆๆพี่นึกภาพอะไรอยู่ฮะเพลง Hotel California ผมนึกภาพอยู่ผมนั่งอยู่ Ringside ด้วยบัตรราคาที่แพงที่สุดโอ้โห นี่ชมเครื่องเสียงผมหรือเปล่าฮะเนี่ยมันเสมือนจริงครับเสมือนจริงมันเสมือนจริงโอ้นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือถ้าเราคิดว่าราคาเป็นตัวประกอบหลักอันนั้นคือความสำคัญอยู่แล้วเรื่องราคายิ่งราคาดีทุกอย่างคุณภาพมันก็ต้องดีตามไปด้วยนะครับแต่ผมอยากจะให้ตัดคำว่าราคาออกไปก่อนหลับตาให้หมดเลยแล้วฟังนะครับเราบางทีเราจะได้เช่นเราจะได้โจทย์ของเราเองเราจะได้โจทย์จากการหลับตาของเราว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อเฮ้ยซาวมันดีมากเอ๊ะมันเกิดจากอะไรจากราคาหรือจากสิ่งที่เราได้รับอันนี้มันจะเป็นแฟลตฟอร์มเลยมันเหมือนมีรุ่นพี่ผมมีคนหนึ่งเขาจัดการแข่งประกวดกีตาร์เสียงดีแต่คนที่มาบาประชันกันเนี่ยต้องให้กรรมการปิดตาครับแล้วก็ฟังเสียงกีตาร์คนดีแข่งกีตาร์เสียงดีใช่แล้วก็เขาให้คะแนนว่าอ๋ออันนี้เสียงเอ้ยโอเคเลยนะเสียงนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีไม่เอา acting เลยไม่เอาบางทีแบบเอากีตาร์ตัวละล้านกว่าบาทอย่างมาร์ตินดี50เอามาปุ๊บแล้วมาดีด คนเห็นปุ๊บโอ้กรรมการเห็นโอ้ยล้านกว่าบาทครับกีตาร์ตัวเดียวล้านกว่าบาทมันต้องเสียงดีมันจะถูกเขวไปละ
ใช่ไหมถูกไหมไปแอสละใช่ใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะผมตอบโจทย์เลยว่าเอาจริงๆนะตามหลักเลยก็คือบางอย่างมันเกิดจาก imagination ของเราจินตนาการแล้วก็สำคัญที่สุดคือรสนิยมไม่พึงถกเถียงโอ้โหพี่พูดเหมือนกับพี่อยู่ในวงการของพวกผมเลยรสนิยมไม่พึงถกเถียงใช่ครับไม่พึงถกเถียงนะใช่ครับทุกวงการใช่ครับเป็นยังไงฮะก็สมมติผมจับกีตาร์ตัวนี้ราคา40,000แต่รสนิยมของผมคือผมต้องการการตอบสนองเช่นผมตบเคาะแต่ผมเอากีตาร์ตัวละล้านมาตบมาเคาะอาจจะใช่มันใช้งานการตอบสนองผมไม่เหมือนกันผมมีกีตาร์ตัวละหลายแสนอยู่ที่บ้านแต่ผมไม่ออกมาเล่นบนเวทีเพราะว่ามันไม่ได้ตอบสนองผมในทุกย่านความถี่ไม่ตอบสนองผมในทุกปฏิกิริยาในการที่ผมเล่นนะครับเหมือนกันคุณเอากีตาร์ไอเอาเครื่องเสียงไฮเอ็นราคา10 ล้านมาเปิดงานบวชคนจะเข้าใจไหมก็อาจจะไม่เก็ตนะไม่เก็ตครับเออเหมือนกันผมเอากีตาร์ราคา 3-4 แสนหรือว่าตัวละล้านเพราะเขาต้องการเบสหนักๆใช่ถ้าแบบว่ารสนิยมไงก็กลับไปเรื่องรสนิยมแล้วไม่พึงถกเถียงใช่ไม่น่าอย่างพี่เชื่อไหมคนรวยๆเนี่ยที่เขาเล่นเครื่องเสียงไฮเอ็นจ่ายที่เป็น10ล้านเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดครับเป็นส่วนมากครับแล้วก็เป็นคนรวยๆเอาเบสดีๆมาจบจากงานวิจัยเลยครับถ้าเครื่องเสียงแบบคนต่างกลางแจ้งหรือเครื่องเสียงแบบไฮเอ็นเนี่ยขอเบสดีๆถ้าเบสไม่ถึงนี่ยกกลับไปมันคือรสนิยมเหมือนกับเราเลิกผู้หญิงอะเมื่อกี้เขาบอกเอาเบสดีๆใช่ไหมครับอันนี้ก็เอาแบบอวบๆขาวๆนะเห็นไหมแต่คุณบอกเฮ้ยผมไม่ชอบอวบๆขาวๆผมชอบแบบแห้งๆผอมๆ อะไรเงี้ยเหมือนผมเลยเหมือนผมเราไม่คุยเรื่องนี้นะครับเพราะภรรยาผมมองอยู่นะโอเคอยู่ข้างหน้านี่เองเดี๋ยวผมขออนุญาตทักทายคนทางบ้านนะครับครับผมครับพี่เทพนะฮะก็กีตาร์เทพอื้อหือมาเลยนะครับพี่เพลินนะครับพี่สายชนสวัสดีครับแล้วก็มีสวัสดีหลายท่านนะครับสวัสดีนะฮะได้ความรู้เพิ่มครับนะคุณก๊อฟนะฮะโอ้โหแล้วก็อีกหลายท่านอ่ะพี่พศนะฮะสวัสดีครับก็วันนี้นะฮะสามารถสอบถามตอนนี้คนดูไลฟ์สดเรา200กว่าท่านนะฮะขอบคุณนะฮะเดี๋ยวผมตัดแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับอยากให้พี่เล่นอีกสักเพลงหนึ่งฮะแล้วแต่พี่เลย up to you เลยนะครับเพลงแรกนี่เป็นสไตล์อะไรนะฮะที่เป็นโอเพนจูนนะครับเป็นเรียกว่ากีตาร์สายเปิดนะครับกีตาร์สายเปิด บ้านเราอะนะแล้วก็โปรเกรสซีฟคือการทำให้มันเกิดจังหวะเกิดการเคาะเกิดการอะไรเงี้ยโปรเกรสซีฟครับใช่ครับใช่เดี๋ยวขอให้พี่โชว์สักเพลงหนึ่งได้ไหมฮะเผื่อจะได้มีไอเดียแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกนิดได้เป็นเกี่ยวกับอะไรแบบไหนดีก็จริงๆผมชอบส่วนตัวก็คือเหมือนกับสร้างเลเยอร์มาก่อนทีละชิ้นดนตรีครับชิ้นที่1สร้างชิ้นที่2สร้างชิ้นที่3สร้างชิ้นที่4โดยพี่สร้างสดๆเลยได้มั้ยฮะอ๋อได้ครับได้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะครับเออจริงๆมันเป็นการเค้าเรียกว่าเป็นการโอเวอร์ดับคือการเหมือนอะไรสดๆมั้ยใช่ครับคิดสดๆแล้วก็เข้าไปทีละอันอย่างเช่นเนี่ยตอนนี้โอเวอร์ดับนะครับตอนนี้เราเปิดซาวกีตาร์อยู่ป่ะครับซาวกีตาร์มานะฮะคราวนี้ผมจะเล่นตัวนี้ก่อนเอาผมเอา Wonderful Tonight เป็นแบบบรรเลงแล้วกันโอ้โหโอเพ่นจูนก็เปิดสายกีตาร์ดูฮะไม่ได้ตั้งสายนะฮะแต่เปิดโอเพ่นนะฮะหนึ่งลายโอเค1ลายแล้วครับThank you.
สุดยอดครับขอบคุณครับดูครับครับผมโอ้โหมันคือการ creative ไงใช่เหมือนประพันธ์เพลงมาแบบสดๆใหม่ๆเลยใช่ครับใช่ประมาณนั้นนะครับผมว่าการเล่นแบบนี้ดีนะครับคือมันได้สร้างสรรค์นะแต่ก็อย่างที่ผมเกินไปว่ามันเรื่องของรสนิยมที่ไม่พึงถกเถียงอีกเช่นกันแหละครับคือบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันชอบแบบออริจินัลฉันชอบฟังแบบต้นฉบับครับครับแต่คนที่ฟังเพลงมาเยอะๆหรือคัมวอร์ดกับวงการดนตรีมาเยอะๆเขาจะชอบอะไรที่มันแปลกใหม่ครับอย่างเช่นคนอเมริกันคนอังกฤษคนฝั่งยุโรปครับเขานิยมจะชอบฟังเพลงที่มันเป็นเพลง cover เพราะเขาจะได้เห็นว่าอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งจากผู้ประพันธ์จากอีกคนหนึ่งจากเพลงเดียวกันเนี่ยมันให้อารมณ์ที่แตกต่างก็เหมือนโมซาร์ทบีโธเฟนแต่ถูกนำเสนอโดยคอมโพเซอร์ท่านอื่นใช่ครับใช่ประมาณนั้นโอ้เมื่อแล้วเมืองไทยนี่เขาเก็ตกันแบบนี้บ้างกันหรือยังก็อาจจะไม่แพร่หลายนะยังไม่แพร่หลายครับแต่ถามว่าก็อย่างผมก็จะเอาเพลงตลาดทั่วไปเวลาผมไปเล่นดนตรีอย่างเงี้ยผมก็จะมีตลาดขอหน่อยฮะขอหน่อยเพลงตลาดเลยนะใหม่ๆพี่อายุ50กว่าแล้วถามว่าขออายุโอ้ยผมเล่นเพราะผมถือว่า20กว่าได้ไหมฮะสบายคน20กว่าฟังได้ฮะลองดูนะลองดูลองดูฮะลองดูฮะมีคนกดหนึ่งรัวๆมาผมบอกว่าถ้าชอบใจนะให้กดหนึ่งรัวๆครับพี่น้องกดหนึ่งมาเยอะเลยพี่นะครับกดหนึ่งรัวๆมาเพียบเลยครับนะฮะโอ้โหThank you.
ากชูชาปมมือหน่อยฮะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับกีตาร์เทพโตมันอยู่ที่เรา cover มันมากกว่าครับมันจะได้อยู่ตรงนี้ว่าอย่างเราบอกว่าเราเป็นรุ่นใหญ่หรือมันเป็นนักดนตรีรุ่นแก่ๆแล้วทำไมเล่นเพลงวัยรุ่นไม่ได้หรอมันไม่เกี่ยวอ่ะผมว่าไม่เกี่ยวมันเป็นการจำกัดความรู้สึกของคุณเองอ่ะว่าจริงๆแล้วคุณเล่นดนตรีจากความสุขใช่ทุกคนมีความสุขคุณอาจจะมีความสุขในการเล่นแบบเดิมแบบของคุณหรือว่าคุณอยากจะเล่นแบบในการที่แบบซนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่คนมากเอาออฟเฟรมออกไปนอกกรอบบ้างใช่ใช่แต่ก่อนที่จะออกนอกกรอบต้องทำในกรอบให้ดีก่อน อันนี้แหละสำคัญที่สุดครับใช่ครับแหมก็เหมือนนักดนตรีทุกคนนะผมว่าเหมือนกับเวลาเล่นเพลงนี้ก็ต้องทำต้นฉบับของเขาอะให้ได้ดีก่อนใช่ครับใช่แล้วค่อยอิมโพรไวส์แล้วค่อยเล่นฉีกแนวออกไปคือทุกเพลงที่ผมนำมาเล่นเป็นแบบของผมเองเนี่ย คือผมจะศึกษาโครงสร้างแล้วก็วัตถุประสงค์ของเขาก่อนเหมือนกันเครื่องเสียงเป็นยังไงฮะคนสร้างเครื่องเสียงเขาจะต้องมีวัตถุประสงค์เราต้องเรียนรู้หน่อยใช่เขาก็จากคนสร้างเนี่ยเขาจะสร้างเขามีวัตถุประสงค์เพื่อออกเสียงแบบนี้เลนส์ซาวแบบนี้ต้องการวายิ่งแบบนี้ต้องการใหญ่ใช่เหมือนกันนักสร้างเหมือนกันก็เราต้องรู้โครงสร้างของเขาต้องรู้หน่อยนะครับผมว่าเหมือนกีตาร์พี่ต้องรู้ไหมโครงสร้างของกีตาร์อย่างเงี้ยรู้ครับเพื่อจะได้เอามาใช้ให้ถูกงานเอามาใช้ให้ถูกงานใช่ครับอย่างเช่นอย่างทรงเนี้ยทรงเดดดอทผมเรียกมาตลอดเลยคือกีตาร์จับฉายกีตาร์จับฉายจริงๆจับฉายเพราะว่าอะไรถึงจับฉายล่ะคือมันสามารถจะเล่นได้เกือบทุกแนวแต่ไม่ใช่ชัดเจนถึงขนาดที่แบบมันไม่อาจจะดีเด่นอะไรไปที่สุดใช่มันคือวาไรตี้นั่นเองนั่นแหละพี่เหมือนลำโพงเลยฮะจริงๆครับตัวหุ่นหรือว่าอะไรไม่ใช่กีตาร์ที่พี่พูดถึงมันไม่ใช่ว่าจะเล่นแนวบางทีลำโพงบางจุดขายเขาบอกว่าครับเล่นได้เป็นมิดกับทุกๆแนวดนตรีใช่ประมาณนั้นลำโพงแต่บางลำโพงก็บอกว่าของฉันนี่เน้นเบสเต็มๆใช่ครับของฉันเล่นสายเหมือนกันฮะสายเคเบิลเนี่ยเน้นรายละเอียดครับนะหางเสียงครับบางคนแต่ส่วนใหญ่เขานักเล่นเครื่องเสียงเขาจะบอกว่าอยากได้โทนอลบาลานซ์ดีๆคือเสียงสูงกลางต่ำความถี่ทั้งย่าน 20-20,000 เฮิร์ตซ์เนี่ยที่หูมนุษย์ได้ยินเนี่ยให้มันกลมกลืนพี่คิดว่าไงฮะในเรื่องของย่านคำว่าโทนอลบาลานซ์ในวงการเครื่องเสียงแล้วก็นักดนตรีโอ้อันนี้สำคัญมากโทนอลบาลานซ์เหมือนกับบางทีเราต้องฟังซาวด์หน้าออนสเตจเงี้ยใช่ครับเป็นยังไงฮะคือเอาข้อที่หนึ่งเลยสิ่งที่ผมประสบมากๆไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตระดับโลกที่ผมไปเล่นนะครับศิลปินระดับโลกหรือว่าตั้งแต่ภูธรยันระดับโลกอ่ะเป็นยังไงตอนนั้นระดับโลกไปกับใครบ้างนะฮะจำได้ไหมฮะก็มีทอมมี่มานูเอลมีจอห์นลาชมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหลายท่านครับครับก็สิ่งที่เจอที่สุดเลยก็คือเรื่องของบาลานซ์ของมอนิเตอร์เป็นยังไงล่ะบาลานซ์ที่มันทำให้เราคือเหมือนกันนะดนตรีมันมีหลายแนวครับคนที่เขาทำซาวหรือว่าเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่ควบคุมคอนเสิร์ตนั้นๆครับเขาอาจจะเข้าใจวิธีการเล่นของอะคูสติกมาบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยฉันคุ้นเคยกับการตีคอร์ดศิลปินมากีตาร์ป๋องต้องปรับแบบนี้อย่างนี้นั่น อะไรเงี้ยแล้วก็ทำบาลานซ์ออกมากับคนเล่นให้เป็นได้ยินเสียงตัวเองชัดขึ้นถูกไหมฮะครับแต่สำหรับนักดนตรีฟิกเกอร์สไตล์เขาต้องการเขาต้องมีเนี่ยมีไอตัวที่ปิดดิเราต้องการในเนี้ยผมโมเยอะแยะใส่นี่ไปหมดโอ้สองแจ็คอยู่ด้านหลังครับจริงๆเมื่อก่อนน่ะมี4แจ็คแต่พอเทคโนโลยีมันดีขึ้นมันก็มีการพ่วงแล้วก็มีทำอะไรจัมป์อะไรให้มันดีขึ้นก็ทั้งหมดมันมีอยู่4 equipment อยู่ข้างในตัวรับเสียงใช่ครับมีทั้งหมด4อย่างมีทั้งไมค์แมกเนติกเปียโซแล้วก็ตัวไมค์แมกเนติกด้วยนี่ฮะมีแมกเนติกอยู่ข้างในใช่ครับก็ไมค์ด้วยโอ้โหก็เลยมันก็เลยได้มันตอบโจทย์เราไงแล้วคราวนี้เนี่ยปัญหามันก็คือเมื่อเราออนสเตจหรือว่าไปเล่นตามร้านครับปัญหาคือเปิดมาละโดนปังมอนิเตอร์หอนทั้งหอนทั้งอึงทั้งอะไรแบบจะบาลานซ์มันไม่เคลียร์เหมือนกันถ้าเครื่องเสียงดีๆเขาจะจัดบาลานซ์ซาวด์บาลานซ์ซาวด์คาแรคเตอร์ที่แบบ
อันนี้มันต้องอยู่แบบนี้นะมันต้องขึ้นความถี่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับครับครับโอ้โหพี่น้องเป็นไงฮะรู้สึกว่าหลายท่านน่าจะรู้สึกวันนี้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่การนำเสนอเพราะว่าเราได้มืออาชีพนะครับโดยเฉพาะทางด้านกีตาร์เผื่อจะเป็นไอเดียนะครับสำหรับนักเล่นเครื่องเสียงหลายๆท่านด้วยรวมทั้งโฮมเธียเตอร์ครับพี่คิดเห็นยังไงกับคนที่โฮมเธียเตอร์บางทีเขาต้องแบบโอ้โหตุ้มตามระเบิดดูหนังอะปกติพี่ดูหนังบ้างไหมฮะดูครับดูชอบดูไหมฮะดูเป็นคนที่ชอบดูมากๆครับชอบดูมากเพราะว่าผมต้องการเรื่องของซาวด์เอฟเฟกต์หนึ่งคือซาวด์เอฟเฟกต์กับสองคือเรื่องของเพลงประกอบหนังในอารมณ์ของนั้นของณตอนนั้นสมมติผมเศร้าเนี่ยผมฟังมีเสียงเชลโล่มาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะเล่นกีตาร์แบบนี้เข้าไปอยู่ในเพลงนั้นบางทีดูหนังเรื่องหนึ่งใช้เวลาเกือบ3วันเพราะมัวแต่ไปแบบเอาแต่ฉากนั้นอะฉากเดียวแล้วทำไมมันเศร้าจังเฮ้ยทำไมมีความสุขจังอะไรเงี้ยอารมณ์อันอย่างเช่นกีตาร์เปิดอยู่ไหมครับกีตาร์เปิดอยู่นะฮะเปิดอยู่ครับเปิดอยู่นะครับคราวนี้ผมก็จะแบบสมมติว่าอารมณ์เศร้าเราทำไงให้มันเศร้าเสียงหล่อมากเขาบอกโอ้ขอบคุณครับอย่าดูหน้าครับ บอกว่าเสียงหล่อไม่ใช่หน้าตาไม่ใช่หน้าตาพี่ก็ดีหล่ออยู่อารมณ์เศร้าเราดาร์กมากนะฮะเราก็จะใส่แบบมันเป็นการวิธีการเรียนรู้ทำให้เรารู้สึกว่าในการที่เราดูหนังครับนะฮะมันสำคัญที่สุดเลยเรื่องของซาวด์ที่มันประกอบมันจะดันความอารมณ์และความรู้สึกของคนที่อยู่ในหนังออกมาพี่พูดเหมือนกับที่สัปดาห์ที่แล้วผมได้ไปสัมภาษณ์กันตนาซาวด์สตูดิโอครับครับเขาพูดเลยว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จเพียงแต่ว่าภาพกับเสียงมันต้องสัมพันธ์กันใช่ครับอารมณ์ใช่ครับเศร้าใช่ครับซาวก็ต้องใช่ครับให้คนรู้สึกใช่ครับไปตามเส้นนั้นทำไมเพลงของMission Impossible เป็นยังไงมันทำไมถึงแบบต้องแบบอย่างเงี้ยสายลับทำไมแล้วเราจะรู้สึกเลยอะเรารู้สึกมาเองจากความรู้สึกแล้วว่ารู้สึกเฮ้ยทำไมมันรู้สึกมันตื่นเต้นมันมีความรู้สึกแบบกลัวโดนจับได้แล้วมันต้องหนีอะไรเงี้ยผมจะใช้เพลงนี้เป็นธีมสำหรับเวลาเราจะหนีออกจากบ้านเวลาภรรยานะจะไปยังไงนะมองซ้ายมองขวาเอ้ยมายังวะตื่นยังวะนะมุกเยอะนะฮะอย่างนี้ฮะก็เล่านิดนึงครับตอนนี้พี่ถ้าคนจะติดตามพี่ตู่อย่างเงี้ยครับสามารถติดตามได้ Facebook มีไหมครับมีครับแต่ไม่ค่อยมีดนตรีเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวเฮฮาปาจิงโกะฮะถ้าจะติดตามจริงๆน่าจะเป็นเพจดีกว่าเพจนะครับ Finger Style by The Tool ครับอ๋อ Finger Style by The Tool ครับ Finger Style นี่สะกดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ Finger Style F I N G E R ใช่ครับแล้วก็ Style ฮะ by ก็เป็นภาษาอังกฤษ by แล้วก็ The Tool ภาษาไทยใช่ครับภาษาไทยครับโอ้โหไปติดตามแล้วถ้าอยากจะไปฟังตัวจริงๆตัวเป็นๆมากกว่า Audio Night Studio นี้นี่ไปฟังได้โอ้คงหลายที่นะฮะหลายที่ครับอย่างแถวเกษตรนวมินทร์นี่ปาร์กิ้งทอยใครๆก็รู้จักครับทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสครับ3ทุ่ม3ทุ่มนะฮะครับและมีปาร์กิ้งทอยแถวไหนอยู่ในเมืองฮะในเมืองก็จริงๆก็มีแถบรัชดารัชดาซอย4รัชดาซอย4อ่ะครับคือร้านสน็อปร้านสน็อปเหรอที่เมื่อก่อนที่ยังเปิดทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่ครับวันไหนครับไปสน็อปวันเสาร์วันเสาร์ครับแล้วก็บูคอเวอร์ตรงหมู่บ้านปูซิเมนไทปูซิเมนไทยครับบูคอเวอร์แล้วก็ต่างจังหวัดก็มีราชบุรีร้านบูโน่ไดน์ไวครับครับแล้วก็ที่นครปฐมก็จะมีโอ้โหไลท์ไมฟายร้านนี้ก็เป็นร้านที่แนวคนฟังเพลงจะนิยมไปเพราะมีทั้งแจ๊สทั้งบูทั้งร็อกคล้ายๆจะเป็นแบบเหมือนกับร้านนะครับเหมือนกับร้านปาร์กิ้งทอยกับพวกอะไรที่มันแนวอินดี้หน่อยอินดี้หน่อยใช่ใช่แต่บูโน่ไดน์ไวก็จะเป็นร้านอาหารที่แบบโอ้โหอร่อยแล้วก็
ในกรุงเทพก็มีอีกร้านนึงก็ร้านในฟังพริสตรงข้ามใกล้ๆหอวังลาดพร้าวอ๋อลาดพร้าวใกล้ๆใช่ครับใช่วันพีซฟังพีซอ๋อนึกว่าวันพีซจะป่าเพราะถ้าทูพีซก็วันพีซโอเคนะนี่ก็มีฮาเลยครับอะไรพีซแล้วขออีกทีลืมแล้วฟังพีซ for fun ได้โปรดฟังใช่ครับฟังพีซครับสมัยก่อนเขามีลาบแจ๊สด้วยนะตรงนั้นแหละแถวๆนั้นอ่ะเมื่อก่อนคือร้านเดิมของโปสการ์ดไงตรงข้ามเยื้องๆกับไดนามิตทราบว่าพี่มีเคยมีผลงานกับทางพี่กิ๊กอิมเพรสชั่นด้วยอะครับนานแล้วนานเลยนะนานแล้วคือผมชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่าอ๋อเบื้องหลังใช่ทำอัลบั้มกันมาเยอะทำให้กับศิลปินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่เป็นทางภาคอะคูสติกซะมากกว่าคิดลายสร้างลายต่างๆสร้างลายครับผมโอ้โหเอาละวันนี้คงอาจจะไม่ได้กวนทางพี่ตู่มากนักนะฮะครับเราอยากฟังเพลงแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงทิ้งท้ายครับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับก็ออดิโอไนซ์ได้รับเกียรตินะครับสำหรับพี่ตู่นะครับมาเล่นกีตาร์สดๆแล้วก็พร้อมกับแชร์ความรู้ประสบการณ์นะครับทั้งการเล่นดนตรีนะครับเผื่อหลายๆท่านนะครับจะได้มีไอเดียนะครับในการไปสดับตับฟังการฟังเครื่องเสียงอย่างมีความสุขและการวิเคราะห์กีตาร์นะครับกีตาร์จริงๆแล้วมันมีทั้งสูงกลางต่ำไหมครับเสียงสูงกลางต่ำอ๋อมีครับไม่ใช่ไฮโลครับพี่นั่นแหละกำลังจะเข้าเลย2สายเนี่ยฮะ5 6นะฮะต่ำนะกลางคือ4กับ3สาย3สาย4คือ2 1อ๋อครับอันนี้โลโลกลางแหลมงั้นผมขอเพลงสดๆขอเพลงแนวเสียงโลหน่อยฮะโลฟรีเควนซี่โลเลยเหรอขอเสียงโลฟรีเควนซี่แต่ไม่ต้องจบเพลงก็ได้นะฮะแต่ผมอยากรู้ว่าเพลง Low Frequency ในสไตล์ของ Finger Style by The Do เป็นยังไงฮะโอ้โหพี่ก็เอาจริงนะฮะผมว่าน่าจะไปแถวๆ Metallica นะครับอันนั้นดื่มเยอะครับออกอ้วกนะฮะออกอ้วกนะฮะโอเคครับพี่จะด่าผมก็ด่าตรงเลยนะฮะผมเป็นคนอย่างนี้เลยฮะแสดงว่าพี่เห็นผมดื่มเมื่อกี้แน่เลยนะฮะใช่ครับใช่ครับพี่ก็เป็นคนตรงไปตรงมาตรงดีครับขอบคุณครับจะบอกอะไรให้นะโอ้โหว่าปมมือเลยฮะบอกนะลืมลืมว่าจะเล่นอะไรอยู่ตอนนี้คือ Kelly Whisper ครับอันนี้ใช่คือลืมว่าตั้งสายผิดอะตอนเนี้ยอ๋อเนี่ยแม้ตั้งสายผิดไปเลยชีวิตเปลี่ยนไม่มีใครรู้เลยผมอ่ะรู้ผมก็เลยไปต่อไม่ได้แล้วตอนนี้เอาเป็นเพลงอื่นดีกว่าเพลงอื่นดีกว่าโอ้เพลงเมื่อกี้ที่ผมชอบเลยนะฮะผมเขาทำประพันธ์เพลงไว้แล้วก็ผมลืมตรงหมู่บ้านปูนซีเมนต์นี่ร้านอะไรครับเมื่อกี้ก็ถามบลูครอฟเวอร์ครับบลูครอฟเวอร์บลูที่แปลว่าเศร้าฮะบลูส์บลูครอฟเวอร์ CLOVER อ๋อครอฟเวอร์ตรงข้ามหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทยไม่อยู่ในซอยหมู่บ้านปูนซีเมนต์ไทยโอเคครับเมื่อกี้โลฟิเคนซี่มั้ยนะฮะไม่เอาแล้วเปลี่ยนแล้วขอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วกันเพราะว่าผมมึนแล้วเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วคนเล่นดนตรีนี่ต้องดื่มบ้างไหมฮะถึงจะมีฟิลเกี่ยวไหมฮะการไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ฟิลอะเราดึงได้จากความรู้สึกเราเองผมดึงเวลาผมเล่นเนี่ยผมดึงหลับตาไม่ว่าจะทำผมหลับตาหมดครับ
ครับผมอย่าคิดไปอย่างอื่นนะครับผมครับผมยกเว้นตอนขับรถขับรถอะผมลืมตาอยู่ลืมตานะครับลืมตาโอเคนะครับเอาล่ะอ่ะมาฟังเดี๋ยวเราจะปิดรายการกันคือตอนนี้โจทย์คืออย่างนี้ครับพี่ตู่เพลงที่แสดง low frequency แล้วก็แบบเสียงกลางเสียงร้องแล้วก็เสียงที่แบบฮาร์โมนิกคือจริงๆนี่หลายคนเนี่ยในวงการเราก็จะมีแบบอันนี้ฮาร์โมนิกนะฮะครับฮาร์โมนิกฮาร์โมนิกนะฮะคือจะให้รวมทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมพูดแล้วพี่ตามผมนะฮะสดๆใช่ได้ขอฮาร์โมนิก1ท่อนครับขอไดนามิกหน่อยฮะไดนามิกไดนามิกไดนามิกก็คือผ่อนหนักผ่อนเบาใช่ครับมีแอทแทกมีกระแทกขออิมแพกหน่อยฮะอิมแพกอิมแพกธานีเมืองทองธานีถูกต้องก็ที่งานออดิโอไนท์ไฮเอ็นโชว์ทุกเดือนมีนาคมผมพยายามจะดึงไปตรงนั้นไงโอ้ขอเคาะเลยครับอิมแพกครับครับเมืองทองธานีออยไนท์ไฮเอ็นโชว์นะครับเรามีทุกอย่าลืมเชิญผมไปด้วยนะฮะถ้าจัดนะครับโอ้โหชวนไปเล่นนะครับกราบเรียนเชิญเลยครับผมเรามีพิตตี้มากมายนะครับนะครับชวนไปเล่นครับผมเล่นดนตรีนะครับโอเคครับครับผมโอ้โหวันนี้ได้ความรู้มากมายนะครับแล้วขอบอกขอบพระคุณนะโอ้โหทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าวันนี้น่าจะได้ไอเดียอะไรไม่มากไม่น้อยนะครับจากผมแล้วก็พี่Finger Style by The Tool นะไปตามที่ Facebook ด้วยนะฮะแล้วก็ไปตามได้ตามร้านนะครับที่ได้แจ้งไปแล้วในรายการนะครับโอ้โหอยากให้พี่พูดทิ้งท้ายก่อนที่เราจะปิดท้าย1เพลงเต็มๆหลังจากไปฟังห้องเครื่องเสียงของผมแล้วครับมีอะคูสติกมีลำโพงฮอนมีแอมป์หลอดครับเสียงเป็นที่พึงพอใจของพี่มากน้อยแค่ไหนครับคือราคามันก็หลักไม่ได้สูงมากครับประมาณล้านนึงครับผมจะไม่มองเรื่องราคาครับนะครับผมมองเรื่องของอย่างที่ผมบอกไปว่าการฟังนะครับมันมีเลเยอร์แค่ไหน2คือเราสามารถจะคาดเดาตำแหน่งของผู้เล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามองตรงนั้นเป็นจุดหลักแล้วสำคัญที่สุดที่สิ่งที่มันกลับมามันมีความสุขกับเรามากน้อยแค่ไหนอ๋ออันนี้คือสำคัญเลยครับมันมีความสุขกับเรามากน้อยแค่ไหนเราฟังครึ่งเสียงชุดนี้ผมบอกว่าผมมีความสุขมากโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับอย่างนี้ครับมีคนอีกประเภทนึงก็หลายเยอะเลยแหละครับเวลาเขาจะเล่นเครื่องเสียงเนี่ยเขาเรียกว่านักเล่นฮะจับผิดครับครับรายละเอียดตรงเนี้ยไอ้เสียงเล็กๆน้อยๆที่พี่บอกปากกระจิบกระจับหรือไอ้เสียงเคาะเท้าเสียงแบบขยับสูตรครับถ้าได้ยินเสื้อสูตรขยับโดนกีตาร์ของพี่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้เครื่องเสียงนี่ดีครับเสียงเคาะเท้าจังหวะแบบเทมโบของพี่เท้าเงี้ยเขาฟังอะไรเล็กๆน้อยๆแล้วฮะอันนี้จับผิดแต่บางทีเครียดเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในทุกวงการแหละครับเป็นยังไงครับมีหมดครับคือผมก็ไม่ได้ทำอย่างเดียวผมก็ทำทั้งบริษัททำนำเข้าเคมีนะครับก็จะมีคนจับผิดเล่นกีตาร์ก็มีคนจับผิดจับผิดว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะอันนี้มันอะไรอย่างเงี้ย คือ
ผมก็ย้อนกลับไปข้อที่ผมเคยพูดไว้ก็คือรสนิยมไม่พึงถกเถียงไม่พึงถกเถียงคำว่ารสนิยมใช่ครับเพราะฉะนั้นพอเราย้อนกลับไปข้อนี้ได้นะครับเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งที่เขาคิดครับมันไม่แมทช์กันแสดงว่ารสนิยมเขาเป็นแบบนั้นครับเราก็ไม่ต้องเถียงกับเขาแค่นั้นเองครับรสนิยมไม่พึงถกเถียงโอ้โหวันนี้นะฮะได้รับความรู้เลยนะครับกับพี่ตู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวทีมงานตากล้องทุกคนปรบมือให้กับพี่ตู่หน่อยครับวันนี้นะครับแล้วเราวันนี้โดยเฉพาะผมเองผมกล่าวขอบคุณพี่ตู่ยังสูงด้วยนะครับผมได้ฟังสดๆนะครับแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่ผมว่ามีค่าที่สุดเลยนะครับก็คือความคิดนะครับและปรัชญานะครับในการเล่นดนตรีและในการเสพดนตรีของพี่ตู่นะครับวันนี้ได้ประโยชน์อย่างสูงเลยนะครับคิดว่าคงได้แก่เวลาแล้วนะครับวันนี้นะฮะจะให้พี่ตู่ทิ้งท้ายอีกสักเพลงหนึ่งครับนะครับแบบไหนดีเป็นแบบฟิงเกอร์สไตล์เต็มรูปแบบนะครับนั่นก็คือเพลงที่เพลงแรกนะพี่เพลงที่ก่อนเข้ารายการที่พี่มีการเทสก่อนอ่ะแต่ถ้า Facebook เขาจะคือพี่เล่นเหมือนมากไงจนดีมากเลยถ้าเขา Facebook เขาจะเขาเรียกอะไรตัดจะดูดเสียงอ่ะเหรอจะดูดเสียงก็ช่างเขาพี่ปูคงไม่โหดร้ายขนาดนั้นมั้งเหรอฮะพี่ปูแบ็คเฮดป่ะเพลงนั้นป่ะอ๋อพี่พงศิษฐ์แล้วโอ้โหเดี๋ยวผมร้องทำข้างๆฮะชื่อเพลงสุดใจเหรอหรือไงฮะเออเขาไม่มีใครได้ยินใช่ไหมไม่มีฮะไม่มีฮะไม่มีฮะมาฟังเพลงพี่ปูพงศิษฐ์คำพีขอบคุณนะครับวันนี้ทุกท่านที่ติดตามทิ้งเต็มๆเลยครับเพลงนี้ทิ้งท้ายครับYeah.
ุดใจเลยฮะโอ้ว้าวร่วมพัฒนาวงการเครื่องเสียงไทยโดย Audio Absolute ปิยนัท Electric Comfort Sound Soundbox Co-Knife Electronic K Studio Audin Safe Audio and Video Theater House KS Home Entertainment Music Plus Cinema วันพัฒน์59 Nick Studio Clef AudioPlanet Laser Sonotone Hi-Fi Tower ร้านสวนเสียง MI Engineering Palik B&B Karaoke BenQ Thailand บริษัทกันยงจำกัด High-End Audio HDT HD Hi-Fiพิริยาออดิโอมาร์คออดิโอ XAV ออดิโอ Search Guard Power Connect Cap Music Joe Poster Live Audio Phantom Image Rosella Audio บริษัท Sound Republic จำกัด Monitor Audio ร้านแผ่นเสียงบริษัทมหาจักร Development จำกัด